จากการรายงานผลการกำกับมาตรการใน5วันที่ผ่านมาก็นำมาสู่ข้อสรุปในที่ประชุมที่มีความเป็นห่วงนะคะว่าอาจจะจำเป็นต้องมีการปรับมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอาจจำเป็นต้องมีการปิดกิจการบางอย่างคือปัจจุบันเนี่ยค่ะการประกาศในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอนุญาตให้เปิดกิจการกิจกรรมไปถึงเวลา2ทุ่มนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเดินทางกลับบ้านและออกนอกเคหสถานไม่ได้หลังจาก3ทุ่มหรือ21นาฬิกาในที่ประชุมวันนี้มีการพิจารณานะคะว่าอาจจะมีการปิดให้มากขึ้นปิดมากที่สุดและอาจจะทำให้มีการปรับมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นอันนี้ต้องติดตามในการรายงานในเร็วๆนี้นะคะซึ่งต้องเน้นย้ำค่ะว่าที่ผ่านมามาตรการล็อกดาวน์ที่ประกาศไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นไปตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นการล็อกดาวน์เป็นพื้นที่มีการควบคุมสูงสุดเข้มงวดเฉพาะใน10จังหวัดไม่ใช่ทั้งประเทศแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่เมื่อมีการรายงานทบทวนมาตรการ5วันที่ผ่านมาแล้วยังพบว่าการบังคับใช้มาตรการยังน่าเป็นห่วงเนี่ยนะคะก็ในวันนี้ค่ะท่านผอ.สบค.ก็ขอให้คณะแพทย์ที่ปรึกษามีการทบทวนมาตรการสาธารณสุขเพื่อนำเสนออย่างเร่งด่วนนะคะขอให้ทางสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนติดตามอาจจะมีการปรับมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากนี้ด้วยค่ะ